ให้พี่น้องไปอ่านนะครับเพราะว่ามันจะเป็นซีรีส์ผมคิดว่าน่าจะจบซีรีส์นี้ภายในสิ้นปีนี้พระธรรมกาลาเทียมี6บทนะครับแล้วก็เราก็จะจบนะครับในสิ้นปีอย่างแน่นอนนะครับ5บทนะครับขอพระคุณพระเจ้าพี่น้องเราจะลุกขึ้นยืนให้เกียรติกับพระคำพระเจ้าด้วยกันนะครับพบไหมครับ1 2 3โอชาวกาลาเทียคนเขลาใครสะกดดวงจิตของท่านไม่ให้เห็นผิดไปได้ทั้งที่ภาพการถูกตรึงของพระเยซูคริสต์ปรากฏอยู่ต่อหน้าท่านแล้วข้าพเจ้าใคร่รู้ข้อเดียวจากท่านว่าท่านได้รับพระวิญญาณโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติหรือได้รับโดยการฟังด้วยความเชื่อพระวิญญาณแล้วบัดนี้ท่านจะจบลงด้วยเนื้อหนังหรือท่านได้รับประสบการณ์มากมายโดยไร้ประโยชน์หรือถ้าเป็นการไร้ประโยชน์จริงๆแล้วพระวิญญาณแก่ท่านและทรงสำแดงอิทธิฤทธิ์ท่ามกลางพวกท่านทรงกระทำการเช่นนั้นโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติหรือโดยการฟังด้วยความเชื่อให้เราร่วมใจกันอธิษฐานพระบิดาขอขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคำของพระเจ้าที่เป็นถ้อยคำแห่งความเชื่อเป็นถ้อยคำแห่งความจริงเป็นถ้อยคำที่มีชีวิตเป็นถ้อยคำที่เปลี่ยนแปลงจิตใจของเราขอบคุณพระเจ้าที่โดยพระเยซูคริสต์เราได้รับความรอดโดยความเชื่อและขอบคุณพระเจ้าโดยพระคุณของพระเจ้าชีวิตของเราก็จะเติบโตขึ้นผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าและจำเริญขึ้นเติบโตขึ้นพระองค์พระวิญญาณพระเจ้าจะเป็นครูที่สอนเราให้เราเข้าใจความจริงให้เราเองนั้นได้ยึดเอาความจริงและความจริงนี้จะทำให้ชีวิตของเรานั้นรับพระพรที่มาจากพระเจ้าชีวิตของเรารับการเปลี่ยนแปลงยิ่งเราหยั่งลากลึกลงในถ้อยคำของพระเจ้าแห่งความจริงชีวิตของเราก็จำเริญขึ้นและเกิดดอกออกผลในพระพรของพระเจ้าเราขอบพระคุณพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนก็เรียนเชิญพี่น้องนั่งครับพี่น้องที่รักครับพระธรรมกาลาเทียนั้นเป็นพระธรรมที่อาจารย์เปาโลนั้นเขียนไปยังคริสตจักรที่อยู่ในแคว้นกาลาเทียนะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองลิสตาอิโคนิยมนะครับหรือเมืองเดอร์บีมีหลายคริสตจักรที่นั่นที่อาจารย์เปาโลมีโอกาสได้ไปตั้งนะครับแล้วก็มีพี่น้องที่เชื่อพระเจ้ามีทั้งคนยิวมีทั้งคนที่เป็นคนที่อยู่ที่นั่นมีความเชื่อที่เข้มแข็งแต่จู่ๆก็มีกลุ่มคนที่มาจากกรุงเยรูซาเล็มหรือว่าชาวยิวเองที่เชื่อพระเจ้าเหมือนกันแต่เป็นการเชื่อแบบที่ตกขอบไปอีกด้านหนึ่งก็คือพอมายังกาลาเทียแล้วเนี่ยก็บอกว่าคนที่เชื่อพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ถ้าจะรอดได้เนี่ยไม่เพียงแต่ความเชื่อเท่านั้นนะแต่จะต้องมีธรรมบัญญัติด้วยต้องทำตามธรรมบัญญัติต้องเคร่งศาสนาต้องประพฤติดีต้องอะไรแบบนี้นะครับก็ทำให้สิ่งนี้มันเกิดทำให้พี่น้องที่เริ่มติดตามพระเจ้าเนี่ยเริ่มไขว้เขวเพราะมันเป็นการบิดเบือนนะครับมันเป็นการสิ่งที่ทำให้เขาเองนั้นความเชื่อของเขาก็เริ่มคล้อยตามไปว่าเราจะเชื่อพระเยซูหรือเชื่อพระเยซูเนี่ยมันต้องมีการประพฤติบวกเข้ามาด้วยนะมันต้องไปทำตามธรรมบัญญัติของชาวยิวเราถึงจะสามารถที่จะรับความรอดได้ฉะนั้นปัญหานี้เกิดขึ้นมากมายนะครับในสมัยนั้นอาจารย์เปาโลเองซึ่งเป็นผู้รับใช้พระเจ้าและพระเจ้าสำแดงเรื่องราวข่าวประเสริฐผ่านทางชีวิตของท่านเองท่านเองรู้ว่าข่าวประเสริฐแท้นั้นเราเองจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจดจ่ออยู่ในพระคุณของพระเจ้าข่าวประเสริฐแท้ไม่ได้บวกผสมของการเคร่งศาสนาหรือธรรมบัญญัติเพื่อจะทำให้เราได้รับความรอดแต่ความรอดเราได้มาโดยความเชื่อโดยการที่เชื่อในพระเยซูที่ไถ่เราบนไม้กางเขนฉะนั้นเราเห็นได้ในข้อแรกพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้จึงพูดอย่างชัดเจนเลยว่าโอชาวกาลาเทียคนเขลาดูเหมือนอาจจะเป็นคำเป็นจดหมายฝากที่ใช้คำรุนแรงที่สุดถ้าเราสังเกตดูคนเขลาหรือคนโง่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า foolish
ก็คือคนโง่ทำไมท่านจึงโง่ขนาดนี้ถ้าพูดภาษาบ้านเราทำไมโง่แบบนี้ใครเนี่ยสะกดดวงจิตนี่ไม่ร้องการสะกดจิตก็คือหมายว่าคนนั้นคล้ายๆไม่รู้เนื้อรู้ตัวแต่เป็นการแบบสะกดจิตแล้วก็เราสั่งให้ทำอะไรก็ทำเหมือนกับหลายๆครั้งที่เราอาจจะเคยได้ยินข่าวใช่ไหมมีการป้ายยาบางชนิดแล้วก็บอกให้ไปกด ATM หรือบอกให้เราเอาล้วงกระเป๋าสตางค์มาแล้วก็ยื่นให้เขาเลยแบบนี้มันเป็นภาพคล้ายๆกันว่าอาจารย์บอกกันเราบอกใครสะกดจิตดวงใจของท่านให้เห็นผิดไปได้ทั้งที่ภาพการถูกตรึงของพระเยซูคริสต์ปรากฏอยู่ต่อหน้าท่านแล้วกำลังสื่อว่าในบรรดาในพี่น้องที่กาลาเทียเนี่ยมีบางคนที่เขาเห็นการตรึงของพระเยซูเขายังมีชีวิตอยู่ที่เห็นการตรึงของพระเยซูและเขาก็ตัดสินใจเชื่อและเขาก็รับพระวิญญาณในพระธรรมกิจการแล้วก็สิ่งนี้เนี่ยอาจารย์เปาโลก็บอกว่าท่านหลงผิดหรือว่าท่านโง่ไปแล้วเหรอใครเนี่ยเป็นเหตุทำให้ท่านเองเนี่ยหลงผิดไปขนาดนี้ได้ใครที่ทำให้ท่านเองนั้นจากท่านเองเริ่มต้นโดยพระคุณของพระเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์ท่านยังจะกลับไปเอาความประพฤติของตนเองเป็นเงื่อนไขเพื่อจะเป็นที่ชอบใจของพระเจ้าหรือนี่คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลกำลังจะบอกเขาบอกอาจารย์เปาโลจึงใช้คำที่มันดูเหมือนอาจจะเป็นคำที่บอกว่าคนโง่คนเขลาทำไมทำอย่างนี้ล่ะเพราะอะไรเราเริ่มด้วยการเริ่มต้นที่พระคุณของพระเจ้าเราจะต้องยึดพระคุณของพระเจ้านะครับในหัวข้อคำแบ่งเป็นวันนี้ก็คือว่ารับพระวิญญาณแห่งชีวิตด้วยความเชื่อพี่น้องประการที่หนึ่งประการที่หนึ่งการที่เราเองนั้นจะรับพระวิญญาณของพระเจ้าแห่งชีวิตก็คือประการที่หนึ่งคือเราต้องจดจ่ออยู่ที่กางเขนทั้งที่ภาพการถูกตรึงของพระเยซูคริสต์ปรากฏอยู่ต่อหน้าท่านแล้วเห็นแล้วประจักษ์แล้วเราเองรับความรอดผ่านทางกางเขนคือทางการไถ่ของพระเยซูคริสต์ฉะนั้นประการที่หนึ่งชีวิตของเราจดจ่ออยู่ที่พระเยซูคริสต์จดจ่ออยู่ที่กางเขนไม่ใช่ไปจดจ่ออยู่ที่การประพฤติไม่ใช่ไปจดจ่ออยู่ที่มารยาที่คนที่เข้ามาสอนคนชาวกาลาเทียสมัยนั้นอาจจะมีการทำเป็นเหมือนการภาพให้เห็นการอัศจรรย์ที่ดูเหมือนโอ้โหตื่นเต้นแล้วทำให้คนเหล่านี้เป็นไงครับคล้อยตามไปพี่น้องมีความเชื่อมากมายในโลกนี้ที่เราเองอาจจะได้ยินที่เราเองอาจจะได้ฟังที่เราเองอาจจะได้ดูจากสื่อต่างๆแต่สิ่งที่เป็นข่าวประเสริฐแท้ความจริงแท้ก็คือองค์พระเยซูคริสต์ที่เป็นพระผู้ไถ่ของเราที่เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราและเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เราได้รับความรอดนอกจากทางอื่นไม่มีเลยไม่ว่าเราจะเป็นคนดีมากขนาดไหนไม่ว่าเราเองนั้นจะเรียกว่าการทำบุญจะเป็นสะพานทอดไปยังสวรรค์แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าให้เป็นเงื่อนไขที่เราจะไปสู่สวรรค์ได้เพราะเจ้าของสวรรค์คือพระเจ้าต้องเข้าเงื่อนไขของพระเจ้าและเงื่อนไขของพระเจ้าก็คือผ่านการไถ่ของพระเยซูคริสต์เราเองต้องพึ่งพาพระเยซูคริสต์เราจะสามารถรับความรอดโดยพระเยซูคริสต์เท่านั้นเอเมนมั้ยครับพระคําของพระเจ้าบอกว่าทั้งที่ภาพการถูกตรึงของพระเยซูคริสต์ปรากฏอยู่ต่อหน้าท่านแล้วหมายว่ามันท่านก็เคยเห็นนะพระเยซูมาตรึงที่ไม้กางเขนแล้ววันที่3พระองค์ได้ฟื้นขึ้นมาจากความตายสิ่งที่เราควรจะจดจ่อไม่ใช่เรื่องของธรรมบัญญัติไม่ใช่เรื่องการประพฤติไม่ใช่เรื่องการเป็นคนเคร่งศาสนาไม่ใช่เป็นการทำดีชีวิตคริสเตียนไม่ได้ขึ้นอยู่กับการทำดีนะพี่น้องแต่การทำดีนั้นเป็นลักษณะชีวิตของเราที่มันออกมาจากภายในของเราสำแดงออกไปเอเมนไหมครับวันนี้เนี่ยเราเป็นเหมือนกับป้ายเราเป็นเหมือนกับแสงสว่างเราเป็นเหมือนกับสิ่งที่บอกคนได้ว่าถ้าอยากรู้จักพระเยซูชีวิตของเรานี่แหละสะท้อนออกมาแล้วการกระทำของเราเนี่ยสะท้อนออกมาแล้วสะท้อนการที่เราเองนั้นรักคนแม้ไม่น่ารักสะท้อนออกมาการให้อภัย
โดยที่คนอื่นอาจจะไม่ให้อภัยสะท้อนมาจากการที่เราเองนั้นเป็นคนที่สัตย์ซื่อสะท้อนออกมาจากการที่เราเป็นคนที่ไว้วางใจพระเจ้าเสมอในทุกสถานการณ์คำว่าวางใจพระเจ้าในทุกสถานการณ์หมายความว่าไม่ว่าสถานการณ์จะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแต่หัวใจของเรารู้ว่าแหล่งคำตอบเรื่องนี้ก็คือพระเจ้าปัญหาการเงินแหล่งคำตอบของเราก็คือพระเจ้าปัญหาสุขภาพแหล่งของเราก็คือพระเจ้าปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวเราก็คือพระเจ้าปัญหาเรื่องการทำงานของเราก็คือพระเจ้านี่คือการไว้วางใจพระเจ้านี่คือการไว้วางใจพระเจ้านี่คือการที่เราจดจ่อและเอาพระเยซูเอากางเขนของพระองค์เป็นศูนย์กลางในการดำเนินชีวิตของเราไม่ใช่แนวคิดไม่ใช่สิ่งที่เราคิดว่าจะช่วยเราได้แต่เราต้องจดจ่ออยู่ที่พระองค์และเมื่อเราจดจ่ออยู่ที่พระองค์สายตาของเราที่จดจ่ออยู่ที่พระองค์เชื่อในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพี่น้องการสร้างคริสตจักรไม่ใช่ว่าเรามีพร้อมทุกอย่างเราขาดงบประมาณเพราะว่าขนาดของตัวอาคารและก็โครงการของอาคารเนี่ยพี่น้องมันต้องใช้งบมากกว่าที่เรามีเราขาดบุคลากรที่เป็นคนที่มีประสบการณ์ทำสิ่งนี้มายาวนานแต่ขอบพระคุณพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้ามาเติมเต็มให้กับเราก็คือพระเจ้าเพิ่มเติมสติปัญญาให้กับเราแม้นเราอาจจะไม่ใช่เป็นคนที่มีประสบการณ์อยู่ในด้านนี้เราอาจจะมีประสบการณ์ในการทำอย่างอื่นแต่พระเจ้าให้เราก็ขอบคุณพระเจ้าเองไหมครับ yeah. นี่คือสิ่งที่พระเจ้าประทานให้เราสติปัญญาที่มาจากพระเจ้ากำลังที่มาจากพระเจ้า yeah. ขาดคนขาดงบประมาณที่เพียงพอขาดอุปกรณ์มันมีแต่เรื่องขาดแต่สิ่งที่เราไม่ขาดก็คือพระเจ้าเป็นซัพพลายเออร์ของเรา yeah. พระเจ้าสนับสนุนเราพระเจ้าซัพพอร์ตเราพระเจ้าให้กับเราเองไหมครับ yeah. ฉะนั้นพี่น้องนี่คือชีวิตคริสเตียนเป็นแบบนี้นี่คือชีวิตของเราที่เดินกับพระเจ้าเราไม่ได้มาเพื่อจะให้กำลังใจกันเพื่อจะประพฤติดีเราไม่ได้มาสอนเพื่ออยากจะให้คนเป็นคนดีการคนดีนะเป็นการที่ดีนะพี่น้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ชีวิตคริสเตียนไม่เลยได้เริ่มต้นของกำลังของมนุษย์แต่เริ่มต้นของการพึ่งพาพระเจ้าฟังซ้ำอีกครั้งนะพี่น้องการเริ่มต้นชีวิตคริสเตียนไม่ใช่การพึ่งการกระทำของเราที่เราคิดว่าเราดีแล้วแต่การเริ่มต้นชีวิตคริสเตียนคือการพึ่งพาพระเจ้าและดำเนินโดยการพึ่งพาพระเจ้าและจบลงโดยการพึ่งพาพระเจ้า Amen. นี่คือชีวิตคริสเตียนงั้นถ้าเราบอกว่าเริ่มต้นชีวิตคริสเตียนเริ่มต้นในการพึ่งพาพระคุณของพระเจ้าหลังจากนั้นต้องเฝ้าเดียวนะไม่เฝ้าเดียวเนี่ยไม่ใกล้ชิดพระเจ้านะต้องอธิษฐานนะต้องอดอาหารอธิษฐานถ้าอยากได้พระเจ้าตอบเร็วๆต้องอดอาหารอธิษฐานไม่อดอาหารเนี่ยพระเจ้าจะไม่ตอบต้องรับใช้พระเจ้านะถ้าไม่รับใช้พระเจ้าจะไม่ได้รับการอวยพรพี่น้องเคยได้ยินประโยคเหล่านี้ไหมผมเนี่ยได้ยินมาตลอดเลยทั้งชีวิตนี้ถ้าไม่เชื่อฟังตามเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28นะจะไม่ได้รับพระพรแต่จะเป็นคำแช่งสาปเราก็เลยหนักเลยทีนี้เอ้าตกลงแล้วเนี่ยพอมาฟังพระเจ้าพระเจ้าเนี่ยแทนที่เราเองนั้นจะรู้สึกภาระมันเบาเรากลับรู้สึกมันหนักขึ้นและหนักขึ้นเรารู้สึกว่าเอ๊ะแล้วตกลงเนี่ยมันต่างจากข้างนอกยังไงเนี่ยเพราะเราเองก็ต้องพยายามทำดีนะทำดีทำแบบนี้แล้วพระเจ้าจึงพอใจถ้าไม่ทำแบบนี้พระเจ้าไม่พอใจเดี๋ยวพระเจ้าตาเขียวใส่แล้วพระเจ้าจะเคี่ยนด้วยไม้เรียวด้วยการโรคระบาดด้วยอะไรต่างๆพี่น้องนี่เป็นความเข้าใจผิดนะครับพระเจ้าไม่เคยที่จะเครียดเรายิ่งโดยเฉพาะเมื่อพระเยซูคริสต์มาไถ่บาปเราแล้ว
ทำไมถึงว่าอย่างนั้นถ้าพระเจ้าจะเคี่ยนพระเจ้าเคี่ยนพระเยซูไปเรียบร้อยแล้วถ้าพระเจ้าจะลงโทษและพิพากษาลงโทษที่พระเยซูไปหมดแล้วพระเยซูรับสิ่งเหล่านั้นไปเพื่อเราจะรับพระพรที่มาจากพระเจ้าพระองค์ลอยเอาความตายไปเพื่อเราจะมีชีวิตและพระเจ้าก็ให้ชีวิตกับเราผ่านทางพระเยซูคริสต์ถ้าเราจะรับพระพรไม่ใช่เพราะว่าเราพยายามต้องทำดีตามสิ่งที่พระเจ้าบอกวันนี้แต่เราได้รับพระพรเพราะเราจดจ่ออยู่ที่พระเยซูเรารับพระคุณของพระเจ้าจากตรงนั้นพี่น้องนี่จะเป็นการทะลุทะลวงเราเลยเพราะหลายครั้งคริสเตียนเราเริ่มต้นพระคุณของพระเจ้าก็จริงแต่เรากลับมาต้องเคร่งศาสนาต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้ต้องพี่น้องแล้วพี่น้องรู้ไหมผมก็เคยเป็นคริสเตียนแบบนี้มา 20-30 ปีต้องมีเป้าหมายต้องเอาจริงเอาจังต้องทุ่มเทจนรู้สึกบางครั้งเราเหนื่อยมากเลยเพราะเราวิ่งตามตารางเวลาพี่น้องตารางเวลาไม่ใช่ไม่ดีมันก็ดีแต่เราเองนั้นต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่จากการที่เราเองนั้นพยายามจะรับใช้พระเจ้าแต่เราเองนั้นเปลี่ยนมุมมองจากการที่เราต้องพยายามกลับกลายเป็นการที่เราสำแดงความรักของพระเจ้าที่อยู่ภายในที่เราซึ้งใจในการเข็นของพระเจ้าซึ้งใจในการไถ่ของพระเยซูคริสต์ทำให้เราอยากจะรับใช้พระเจ้า Amen. มันต่างกันนะพี่น้องพระเจ้าไม่ได้ต้องการตัวของเราวันนี้แต่พระเจ้าต้องการใจของเราวันนี้ที่ใจที่สมัครใจที่อยากจะรับใจพระเจ้าสมัครใจที่อยากจะเดินกับพระเจ้าสมัครใจที่จะรับเอามรดกแห่งพระพรของพระเจ้าไม่ใช่โดยเอาการกำลังของเราไปแลกไม่ใช่โดยการที่เราเองนั้นพยายามเพื่อให้พระเจ้าโปรดปรานแต่จริงๆแล้วพระเจ้าโปรดปรานเราตั้งแต่พระเยซูมาตายไถ่บาปเราที่ไม้กางเขนนี่คือความโปรดปรานของพระเจ้าฉะนั้นเราจึงมั่นใจได้ว่าเราทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานและพระเจ้ารักมากพระเจ้ารักมากจริงๆพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้ท่านร้องไห้ฟังดีๆนะพี่น้องพระเจ้าไม่ได้ดีใจเมื่อเห็นท่านร้องไห้พระเจ้าไม่ได้ดีใจเมื่อเห็นท่านเสียใจพระเจ้าไม่ได้ดีใจเมื่อท่านไม่มีเงินพระเจ้าไม่ได้ดีใจเมื่อท่านเองนั้นรู้สึกว่ามันขาดแคลนในฟ้าสวรรค์ไม่มีการร้องไห้ในฟ้าสวรรค์ไม่มีความขัดสนในฟ้าสวรรค์เองนั้นมีแต่ความมั่งคั่งและรุ่งเรืองในฟ้าสวรรค์เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีและในฟ้าสวรรค์ก็เต็มไปด้วยการเฉลิมฉลองฮาเลลูยาไม่มีหรอกครับที่มาไปร้องไห้บนสวรรค์ก็แล้วกันรู้สึกเสียวไม่ใช่พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่อยากจะให้สิ่งที่ดีที่สุดกับเราแม้สิ่งที่มันเลวร้ายเกิดขึ้นในชีวิตของเราพระเจ้ายังแปรเปลี่ยนให้กลายเป็นดีเพื่อเป็นพระพรสำหรับชีวิตของเราเลยเอเมนครับฉะนั้นเราจึงต้องรู้ว่าเราต้องควรจะจดจ่ออยู่ที่อะไรเราไม่ควรจะจดจ่ออยู่กับโลกเราไม่ควรจดจ่ออยู่กับสิ่งที่โลกนี้ประเคนให้กับเราเราไม่ควรจดจ่ออยู่ที่เงินเราไม่ควรจดจ่ออยู่ที่การเรียนเงินก็เป็นเรื่องที่ดีการเรียนก็ดีไม่ใช่ไม่ดีแต่เราต้องจดจ่อเลี้ยงลำดับให้ถูกต้องว่าจดจ่ออยู่ที่พระเยซูคริสต์จดจ่อที่กางเขนเอเมนไหมครับอาชีพก็เป็นเรื่องที่เราต้องทำแต่อาชีพนั้นต้องอยู่ภายใต้ที่เราจดจ่อกางเขนของพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นแหล่งของทุกสิ่งในชีวิตของเรานะพี่น้องฟังอีกครั้งนะพี่น้องพระเยซูเป็นคำตอบในชีวิตของเราจริงๆวันนี้ถ้าเรายังจดจ่อผิดพี่น้องมีโอกาสกลับมาจดจ่ออยู่ที่พระเยซูไม่ได้จดจ่อที่ตัวมนุษย์นะครับเราจดจ่ออยู่ที่การไถ่จดจ่ออยู่ที่การงานของพระคริสต์จดจ่ออยู่ที่พระเยซูคริสต์แล้วเราจะได้คำตอบจริงๆแล้วเราจะก้าวหน้าไปเรื่องความเชื่อมากขึ้นแต่ถ้าเรายังวนเวียนอยู่ในการประพฤติเอาแรงของเราแลกเข้ามาเอาการทำดีของเราใส่เข้าไปเพื่อจะให้พระเจ้าพอพระทัยเรากำลังผิดประเด็นแล้วถ้าเราอยากจะแบบว่าไปรับใช้ไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะรู้สึกมันไม่สบายใจมันอะไรเพราะอะไรเพราะเราคุ้นชินมาแต่ถ้าเราเองนั้นทำทุกอย่างด้วยการถวายเกียรติพระเจ้าทำทุกอย่างด้วยเราใจของเรามอบถวายกับพระเจ้าเหมือนหญิงไม้คนนั้นน่ะพี่น้องหญิงไม้คนนั้นมีเงินอยู่แค่2 เหรียญนะที่เขาหย่อนลงไปในตู้พ
ระเยซูก็สังเกตและพระเยซูก็พูดกับสาวกของพระองค์ว่าหญิงคนนี้เขาได้ถวายมากกว่าคนที่มั่งมีเพราะอะไรครับเพราะเขาไม่ได้ถวายเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายแต่เขาถวายจากเงินที่เขามีทั้งชีวิตของเขาเลยคือหมดแล้วกระเป๋าหมดแล้วและเขาก็มอบถวายนั่นกำลังสื่อว่าอะไรสิ่งที่เขาให้พระเจ้าคือเขาให้ทั้งชีวิตไปแล้วแล้วที่เหลืออยู่กับข้าวเย็นที่เขาจะกินจะเอาอะไรกินนั่นหมายความว่าเขาพึ่งพาการเลี้ยงดูจากพระเจ้าเอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการจากชีวิตของลูกของพระเจ้าพระเจ้าเองไม่ได้ต้องการเงินพระเจ้าไม่ได้ต้องการไอสิ่งของไม่ได้ต้องการอะไรหรือพ่อพระเจ้าเป็นเจ้าของทุกอย่างอยู่แล้วพี่น้องอย่าว่าแต่เงินเลยขนาดทองมันก็เป็นของพระเจ้าทั้งสิ้นนะพี่น้องไข่มุกที่มันมีราคาหรือเพชรเม็ดงามที่โลกนี้คิดว่าโอ้จะเป็นบลูไดมอนด์หรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นของพระเจ้าทั้งสิ้นแล้วพระเจ้าจะต้องการอะไรจากเราจากตรงนี้หรอพระเจ้าไม่ได้ต้องการแต่พระเจ้ากำลังบัญชาพระพรลงมาเหนือชีวิตของเราผ่านการที่เราเป็นท่อพระพรชีวิตของเราเนี่ยอาจจะได้รับท่อพระพรมาจากหลายๆคนนะพี่น้องผมเองก็ได้รับพระพรจากท่อพระพรมาจากพี่น้องหลายคนแต่เราอยากให้ความสำคัญที่ท่อพระพรมากกว่าแหล่งแห่งพระพรที่ผ่านท่อพระพรฟังอีกครั้งนะพี่น้องท่อพระพรเป็นเรื่องที่สำคัญแต่คนแต่ผู้ที่ให้พระพรผ่านท่อนั้นสำคัญยิ่งกว่านั่นคือพระเจ้าของเราเอเมนไหมครับร่างกายของเราก็สำคัญแต่คนผู้ที่ให้ลมหายใจและระบบในร่างกายของเราที่มันทำงานได้เป็นปกตินะสำคัญกว่าและผู้นั้นคือพระเจ้าครับฮาเลลูยานี่คือสิ่งที่เราจะต้องจดจ่อนะพี่น้องจดจ่ออยู่ที่พระเยซูแล้วมาดูโรมบทที่10ข้อ16 17ด้วยกันโรมบทที่1610ข้อ16 17แต่ไม่ใช่ทุกคนได้เชื่อฟังข่าวประเสริฐนั้นเพราะอิสยาห์ได้กล่าวไว้ว่าพระองค์เจ้าข้าใครเล่าได้เชื่อสิ่งที่เขาได้ยินจากเราทั้งหลายฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยินและการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระคริสต์พี่น้องเรามาดูพระคำของพระเจ้าตอนนี้ดีๆข้อ16บอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่ได้เชื่อฟังข่าวประเสริฐนั้นแสดงว่าข่าวประเสริฐที่เราประกาศออกไปนั้นไม่ใช่ทุกคนจะตอบสนองไม่ใช่ทุกคนจะตอบสนองเพราะว่ามีหลายสิ่งที่บังตาเขาอยู่พระองค์เจ้าข้าใครเล่าได้เชื่อสิ่งที่เขาได้ยินจากเราทั้งหลายมีหลายคนไม่ได้เชื่อแต่สิ่งที่พระเจ้าบอกเราในข้อ17บอกว่าอะไรครับความเชื่อเกิดจากการได้ยินเพราะการได้ยินและการได้ยินเกิดขึ้นได้เพราะการประกาศพระคริสต์เรามาดูวรรคแรกความเชื่อเกิดขึ้นได้เพราะการได้ยินหมายความว่าเราเองเนี่ยเชื่อพระเยซูเนื่องจากมีคนประกาศให้เราฟังพอเราได้ยินข่าวประเสริฐพระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดตาใจให้เราเห็นความจริงแล้วยอมรับความข่าวประเสริฐนั้นเราเองต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตชีวิตของเราแทนที่จะจดจ่ออยู่ที่โลกจดจ่ออยู่ที่ปัญหาจดจ่ออยู่ที่สุขภาพของเราจดจ่ออยู่ที่ความป่วยไข้ของเราจดจ่ออยู่ในเรื่องความไม่สมบูรณ์ในสิ่งต่างๆรอบข้างเราแต่เรากลับกลายมาจดจ่ออยู่ที่การไถ่และข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์พอเราได้ยินอย่างนี้พระวิญญาณทํางานในใจเราไว้วางใจพระองค์และตอบสนองฉะนั้นความเชื่อจึงเกิดขึ้นมาว่าเราเองนั้นวางใจพระเยซูคริสต์และสำคัญตรงนี้พี่น้องสำคัญก็คือความเชื่อที่เรามักจะอธิษฐานเพื่ออธิษฐานให้เรามีความเชื่อมากขึ้นประเด็นนี้สำคัญมากเลยก็คือความเชื่อของเรามันจะเพิ่มพูนจากลูกเทนนิสกลายเป็นลูกฟุตบอลได้โดยการฟังถ้อยคำของพระเจ้าเยอะๆโดยการอ่านพระคำพระเจ้าเยอะๆเอาทำไมพูดอย่างนั้นล่ะเพราะอะไรครับความเชื่อเกิดจากการได้ยิน
มันไม่สามารถจะไปดึงมาหรือไม่สามารถจะไปยืมใครมามันไม่สามารถจะไปขอจากใครได้แต่ความเชื่อมันเกิดจากการที่เขาเองได้ยินข่าวประเสริฐเหมือนกับหญิงโลหิตตกมา12ปีได้ยินว่าพระเยซูชาวนาซาเรธทรงรักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยเธอบอกว่าขอเพียงได้แตะชายฉลองพระเยซูเท่านั้นเธอก็จะหายความเชื่อมันเกิดจากการที่ได้ยินว่าเยซูชาวนาซาเรธนั้นเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะรักษาเธอให้หายถ้าคนอื่นหายได้เธอก็หายได้เอเมนมั้ยครับเหมือนกันเลยว่าเราเนี่ยมีความเชื่อความเชื่อหมายถึงอะไรความเชื่อหมายถึงสิ่งที่เราเองนั้นมองไม่เห็นแต่เราว่าสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นจริงเอเมนมั้ยครับเหมือนตอนนี้อาคารของเรายังไม่เกิดขึ้นแต่เรารู้ว่ามันจะเกิดขึ้นนี่ความเชื่อเอเมนมั้ยครับนี่คือความเชื่อเหมือนกันวันนี้เราอาจจะมองว่าเราขัดสนนะเราค่าใช้จ่ายไม่พอเงินไม่พอที่จะค่าใช้จ่ายต่างๆแต่เรามีความเชื่อว่าพระเจ้าจะดูแลเราพระเจ้าจะเลี้ยงดูเราและเรายึดตามพระสัญญาของพระเจ้าไม่ว่าใครจะบอกยังไงไม่ว่าใครจะมาพูดยังไงแต่เรารู้ว่าเรามีความเชื่อและเชื่อพระเจ้าจะอวยพรชีวิตของเราเอเมนมั้ยครับนี่คือความเชื่อไงพี่น้องความเชื่อความเชื่อมันเกิดขึ้นจากการที่เราเองนั้นจดจ่ออยู่ที่พระคริสต์แล้วก็เราเองนั้นฟังถ้อยคำความจริงของพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นผมจึงบอกว่าเลยพี่น้องเราต้องปล่อยให้เมล็ดแห่งพระวจนะพระเจ้าอย่างลากลึกในชีวิตของเราดินสี่ประเภทพี่น้องได้สังเกตแล้วอ่านแล้วเนี่ยได้สังเกตไหมดินประเภทแรกเนี่ยเหมือนจิตใจของคนที่ฟังพระวจนะพระเจ้าไปปรากฏว่าอะไรครับมันเป็นดินริมทางฟังพระวจนะพระเจ้าไปไม่เข้าเลยมารมันก็แย่งชิงไปเหมือนว่านกเนี่ยมันจิกเอาเมล็ดนั้นไปเสียเหมือนเราฟังพระวจนะพระเจ้าอยู่ด้วยกันนะแต่มันมีจิตใจบางคนโอ้โหอยากจะฟังอยากจะตอบสนองอยากจะกลับใจแต่บางคนเป็นไงฟังไปด้วยหลับไปด้วยฟังไปด้วยน้ำลายไหลเลยพี่น้องนี่คือสิ่งที่พระเจ้ากำลังบอกว่าจิตใจเป็นเหมือนกับดินเมล็ดแห่งพระวจนะพระเจ้าเป็นเหมือนเมล็ดนั้นน่ะที่เมื่อถูกหว่านลงไปแล้วเนี่ยดินกับเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันต้องเข้ามาผนวกกันมันถึงจะสามารถเติบโตเป็นต้นไม้ได้เมล็ดพระวจนะพระเจ้าก็เช่นเดียวกันถ้าอยู่เฉยๆเราไม่เอามาลงที่ใจของเราไม่อย่างรากมันจะไม่เกิดผลมันจะไม่เกิดผลฉะนั้นเวลาฟังพระวจนะพระเจ้าเราต้องฟังและปล่อยให้เมล็ดพระวจนะพระเจ้านั้นหยั่งรากแล้วเราจะหยั่งรากไหนใคร่ควรครับคิดซ้ำไปซ้ำมาที่เราฟังใช่นะเราต้องเชื่อตามนั้นและนี่คือความจริงของพระเจ้าพี่น้องถ้าเราฟังตลกได้ทั้งวี่ทั้งวันนะพี่น้องเราต้องแบ่งเวลามาฟังพระวจนะพระเจ้าบ้างให้หยั่งรากลงไปเอเมนไหมครับให้อย่างลากจริงๆนะเพราะนี่มันมีผลต่อชีวิตนิรันดร์ของเรานะพี่น้องมันไม่ได้มีผลแค่วันนี้นะแต่มันมีผลชีวิตนิรันดร์แล้วชีวิตนิรันดร์คืออะไรชีวิตที่เราหลังจากที่เราจากโลกนี้ไปเราจะไปอยู่กับพระเจ้าไงนั่นน่ะสำคัญมากเลยเราอยู่ในโลกนี้พี่น้องอย่างเก่งก็ไม่เกิน100ปีไม่เกิน100ปีผมเนี่ยมาครึ่งทางแล้วเหลืออีกครึ่งทางแต่ผมขอบคุณพระเจ้าที่ความจริงของพระเจ้าเนี่ยทำให้เรามองเห็นอนาคตที่ไกลที่คนอื่นมองไม่เห็นเราเห็นไปไกลเลยพี่น้องคริสเตียนเนี่ยสายตายาวมากเลยเพราะอะไรเพราะพระเจ้าฉายภาพให้เราเห็นตั้งแต่ตอนต้นและตอนจบมันเป็นยังไงหนังเรื่องนี้เนี่ยเรารู้เลยว่าตอนจบจะเป็นยังไงแฮปปี้เอนดิ้งแน่นอนครับแฮปปี้ถ้าเราอยู่ในแนวทางของพระเจ้าอย่างนี้ฉะนั้นความเชื่อเกิดจากการได้ยินเพราะการได้ยินเกิดขึ้นได้ครับเพราะอะไรการประกาศพระคิดฉะนั้นสิ่งที่พระเจ้าพระคำพระเจ้าสอนเราในตอนนี้คืออะไรครับไม่เพียงแต่เราจดจ่ออยู่ที่พระองค์เท่านั้นแต่เราควรจะแบ่งปันสิ่งที่เราเองได้ยินเรื่องราวพระเยซูให้กับคนอื่นที่เขาไม่รู้จักพระเจ้าเราควรจะแบ่งปันออกไปในการที่จะทำให้เขาได้รู้จักพระเจ้าผ่านชีวิตของเราฉะนั้นการประกาศการเล่าเรื่องราวพระเจ้าการแบ่งปันประสบการณ์ของเราที่มีกับพระเจ้าเป
็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยและพระเจ้าตั้งใจและพระเจ้าให้งานนี้โดยเฉพาะกับเราเลยเราเป็นครูก็ครูอยู่เพื่อพระเจ้าเราเป็นแม่ค้าก็เป็นแม่ค้าเพื่อพระเจ้าเราเป็นทนายก็เป็นทนายเพื่อจะรับใช้พระเจ้าเราเป็นทุกสิ่งในอาชีพต่างๆเราต้องมีส่วนในการมอบสิ่งทุกสิ่งนั้นรับใช้พระเจ้านี่คือภาระของเราที่พระเจ้ามอบหมายสิทธิพิเศษนี้ให้กับเราเอเมนไหมครับน้องลองถามตัวเราด้วยที่ผ่านมาเนี่ยพาคนเชื่อพระเจ้าสักกี่คนส่วนจำนวนตัวเลขพี่น้องไม่เป็นไรจะกี่คนที่ผ่านมาไม่เป็นไรแต่เนี่ยเราเริ่มต้นใหม่กันพาคนให้รู้จักพระเจ้ามากที่สุดในชีวิตของเรามากที่สุดเลยแบ่งปันแจกใบปลิวหนุนใจคนคนรอบข้างเราต้องรู้จักพระเจ้าและเป็นเวลาที่สำคัญเลยที่เราเองจะต้องหนุนใจคนประกาศเรื่องราวพระเจ้าต่อให้มาสถานการณ์โควิดเราก็ต้องมีคนเชื่อพระเจ้าเอเมนไหมครับไม่ใช่โอ้โหสถานการณ์โควิดไม่อะไรแล้วไม่อะไรแล้วตอนนี้พี่น้องนี่คือสิ่งที่ชีวิตคริสเตียนนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่เราขึ้นอยู่กับพระเยซูคริสต์และสิ่งที่พระเจ้าให้เราทำเอเมนไหมครับฉะนั้นเราต้องมีส่วนในการทำให้การงานของพระเจ้านั้นเคลื่อนที่ไปกิจการบทที่2ข้อที่4เขาเหล่านั้นก็ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงตั้งต้นพูดภาษาอื่นๆตามที่พระวิญญาณทรงโปรดให้พูดเราเห็นได้ว่าไม่เพียงแต่พระเจ้าเองนั้นให้เราเองนั้นจดจ่ออยู่ที่พระคริสต์เท่านั้นพระองค์ให้ภาระใจกับเราในการที่จะแบ่งปันข่าวประเสริฐแต่สิ่งที่ยอดเยี่ยมไปกว่านั้นนี่เป็นของขวัญที่มาจากพระเจ้าก็คือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระเจ้าเองประทานให้เราเพื่ออะไรเราจะได้มีกำลังเราจะได้มีฤทธิ์เดชเราจะได้มีการทรงนำที่มาจากพระเจ้าเราจะได้มีทิศทางที่พระเจ้านำกับเราพระเจ้ามอบงานให้เราแต่พระเจ้าได้ให้สิ่งที่สำคัญไปด้วยไม่ใช่บอกว่าเอาไปตัดต้นไม้แต่ไม่มีเลื่อยไปตัดต้นไม้แต่ไม่ให้ขวานไปตัดต้นไม้แต่ไม่ให้อะไรไปเลยไม่ใช่พระเจ้าให้การที่เราเองนั้นประกาศข่าวประเสริฐและพระเจ้าก็ให้องค์พระวิญญาณในการที่จะทำให้เราเองเป็นไงประกอบด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าประกอบด้วยสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าและวิญญาณของพระเจ้านั้นอยู่ในชีวิตของเราองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่กับเราผมอยากย้ำตรงนี้อีกครั้งหนึ่งพี่น้องตั้งแต่วันแรกที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์วันแรกวินาทีแรกที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราเลยองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาอยู่ในชีวิตของเราเลยแม้ท่านอาจจะไม่ได้พูดภาษาแปลกๆแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราถ้าองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ยังไม่เข้ามาในชีวิตของเราแล้วพี่น้องจะไปได้ยังไงล่ะครับแล้วพี่น้องจะมีแรงในการต่อสู้ดำเนินชีวิตเหรอแล้วพี่น้องจะมีฤทธิ์เดชได้ยังไงพระคำของพระเจ้าได้บอกเราอย่างเช่นบอกว่าในเอเฟซัสบทที่1ข้อ13พี่น้องเรามาดูอีกข้อหนึ่งด้วยกันในพระองค์นั้นนะพี่น้องพิจารณาตามไปด้วยนะครับในพระองค์นั้นท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเมื่อท่านได้ฟังสัจวาทะคือข่าวประเสริฐเรื่องความรอดของท่านและได้ไว้วางใจในพระองค์ได้รับการผนึกตราไว้ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แห่งพระสัญญาในพระองค์คืออะไรในพระองค์ก็คือในพระเยซูคริสต์ท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเมื่อท่านได้ฟังสัจวาทะสัจคือความจริงวาทะคือถ้อยคำหรือคำพูดสัจวาทะคืออะไรคือข่าวประเสริฐเรื่องความรอดของท่านคือความเรื่องความรอดคือเรื่องอะไรคือเรื่องพระเยซูคริสต์ไถ่ท่านและท่านยอมรับพระเยซูเป็นเจ้านายเหนือชีวิตนั่นแหละท่านได้รับความรอดที่มาจากพระเจ้าและได้ไว้วางใจในพระองค์เห็นไหมพี่น้องและได้ไว้วางใจในพระองค์การไว้วางใจไม่ใช่เพียงเรามาไว้วางใจพระเยซูเพื่อเราจะรอดเท่านั้นแต่เราไว้วางใจพระเยซูจนตลอดชีวิตของเราและทุกพื้นที่ในชีวิตของเราและทุกเรื่องในชีวิตของเราทุกเรื่องเรื่องอะไรเรื่องการเลี้ยงลูก
เรื่องครอบครัวเรื่องการงานเรื่องอนาคตเรื่องการอวยพรเรื่องทุกเรื่องในชีวิตของเรานี่คือสิ่งที่เราเองนั้นจะต้องตระหนักสำคัญเมื่อเราเองนั้นเป็นอะไรครับเมื่อเราเองนั้นรู้จักพระเจ้าเราเองจะต้องตระหนักเรื่องนี้วันนี้ถ้าเราเองตระหนักเรื่องนี้นะพี่น้องเราจะดำเนินชีวิตมีกำลังมีเรี่ยวแรงที่มาจากพระเจ้าอย่างแน่นอนไว้วางใจในพระองค์พี่น้องดูต่อนะครับได้ไว้วางใจในพระองค์เราได้ยินข่าวประเสริฐเราได้รับความรอดเมื่อเราวางใจในพระเยซูคริสต์สิ่งต่อมาก็คือได้รับการผนึกตราคำว่าผนึกตราพี่น้องเคยเห็นไหมครับเวลามันจะมีซองอะไรที่เป็นจดหมายเช่นยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าในวงการของเอกสารเขาจะบอกว่าลับที่สุดเหมือนกับข้อสอบของ NT หรือ OT เขาจะมีการผนึกตานะครับเอาเหมือนกับสก็อตเทปใช่ไหมแล้วก็มีการประทับตาไว้พอซองนี้จะไม่ต้องถูกแกะเลยจนถึงจุดหมายปลายทางถ้ามีการแกะแสดงว่าการประทับตาเนี่ยแสดงว่ามีคนแกะแล้วคำว่าประทับตาหมายว่าติดสนิทผนึกไว้เป็นมัดจำฉะนั้นพระเยซูคริสต์เนี่ยผนึกตาชีวิตหรือชื่อของเราหรือชีวิตของเราไว้ว่านี่คือคนชอบธรรมของพระเจ้านี่คือคนที่จะไปสวรรค์นี่คือลูกพระเจ้านี่คือคนที่จะรับพระพรในพระเจ้าผนึกตาไว้เลยฉะนั้นตรงนี้ไม่มีอำนาจใดที่จะมาแกะตรานี้ได้เลยไม่ว่าจะอำนาจในความมืดไม่ว่าจะผีวิญญาณชั่วอำนาจมืดมารซาตานไม่สามารถจะมาแกะตรานี้ได้เลยเพราะอะไรครับเพราะพระเจ้าโอบล้อมชีวิตของเราและพระวิญญาณเป็นตรามัดจำนอกเสียจากว่าเราเองปฏิเสธพระองค์โดยใจของเราและพูดออกมาที่เราเองนั้นจะไม่ยอมรับพระองค์อันนั้นเราอาจจะสูญเสียสิ่งที่เราได้รับแน่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรายังไม่ปฏิเสธพระองค์เราเองยังรักพระองค์เราเองแม้จะเจอสถานการณ์ใดที่ดูเหมือนแย่ที่สุดในชีวิตเราดูเหมือนว่าโอ้โหมันอยู่สุดลึกเลยในชีวิตนี้เราไม่รู้สึกว่าเราจะมีโอกาสอีกแต่เราก็ยังยึดเอาพระเจ้าไว้พี่ดองมีอนาคตเสมอเอเมนไหมครับมีอนาคตเสมอพระเจ้าเป็นผู้ที่มีแผนการที่ยอดเยี่ยมสำหรับชีวิตของเราพี่น้องสังเกตชีวิตของโยเซฟพี่น้องเวลาอ่านพระคัมภีร์พี่น้องสังเกตดูพี่ชายจะฆ่าแล้วก็เอาไปที่บ่อหลังจากนั้นเปลี่ยนใจเอาไปขายให้กับโปรติฟาคนอิสราเอลก็เอาไปขายให้โปรติฟาพอเริ่มต้นงานที่โปรติฟาเริ่มจากการเป็นทาสก่อนสตาร์ทขึ้นมาเรื่อยๆจนในที่สุดดูแลทุกอย่างแล้วพระคัมภีร์พูดว่าอะไรครับไม่ใช่เพราะโยเซฟมีความสามารถนะพี่น้องสังเกตดีๆนะพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับโยเซฟการงานของโยเซฟก็เจริญขึ้นอย่างรวดเร็วลูกของพระเจ้าก็ไม่ใช่เติบโตแบบธรรมชาติแต่จะเจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว Amen. เพราะอะไรเพราะพระเจ้าอยู่กับเรา Amen. จนเขาบอกว่าโอ้โหเป็นไปได้ยังไงเนี่ยแต่มันเป็นไปแล้วเพราะเราเป็นลูกของพระเจ้าเองไหมครับ Amen. ฉะนั้นทุกคนที่เราเองฟังพระเจ้าและเป็นลูกพระเจ้าเราจะเจริญขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะอะไรพระเจ้าสถิตอยู่กับเรา Amen. สมัยก่อนเนี่ยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเนี่ยอยู่กับบางคนเท่านั้นนะพี่น้องฟังดีๆนะครับอยู่กับมหาปุโรหิตอยู่กับผู้เผยพระชนะอยู่กับดาวิดอยู่กับโยเซฟอยู่กับอับราฮัมอยู่กับบางคนไม่ใช่ทุกคนอิสราเอลเลยนะโอ้โหพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่กับทุกคนเหมือนอย่างเราไม่ใช่เข้าใจผิดครับขอพระคุณพระเจ้าที่เราอยู่ในยุคพันธสัญญาใหม่ของพระยุคแห่งพระเยซูคริสต์ยุคพระคุณของพระเจ้าเรามีพระวิญญาณของพระเจ้าที่อยู่กับเราตลอดเวลาและไม่ต้องเรียกหาด้วยซ้ำไปเพราะพระองค์ทรงอยู่นี่แล้วเอเมนไหมครับพระองค์ทรงอยู่ในเราเลยนี่หรอพระองค์ยังวันนี้ลูกขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าอยู่กับลูก
ลูกขอบคุณพระเจ้าที่ฤทธิ์เดชของพระเจ้าอยู่กับลูกพี่น้องถ้าเราตระหนักเรื่องนี้นะเราจะไม่กลัวในการทำสิ่งใดเลยแล้วเราจะมั่นใจในสิ่งที่เรารู้ว่าพระเจ้าอยู่กับเราเมื่อพระเจ้าอยู่กับเราเราไปขึ้นเวทีไหนก็ได้เราจะทำอะไรก็ได้เพราะอะไรพระเจ้าอยู่กับเราเอเมนไหมครับโยเซฟหลังจากที่เขาเองเนี่ยขึ้นมาสูงในบ้านของโปรติฟาภรรยาของโปรติฟาเนี่ยมีใจปฏิพักต่อเขาแต่เขาเองก็รักษาชีวิตในแนวทางของพระเจ้าเขาไม่ล้มลงในบาปปรากฏว่าเหตุนี้เองกลับกลายทำให้เขายิ่งถูกไปครับตัดสินลงโทษไปเป็นคนขี้คุกเลยทีนี้ถ้าเรามองด้วยสายตาของมนุษย์ไหนบอกพระเจ้ายกชูขึ้นเอาอีกแล้วล่ะเหตุการณ์ร้ายมันทำไมมาในเมื่อเราเองก็ไม่ไปทำอะไรกับเขาเลยเราชอบทำแต่ปรากฏว่าทำไมเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นพระเจ้าทำไมพระเจ้าทำอย่างนี้พระเจ้าทำไมทำอย่างนี้ทำไมลูกได้กลายเป็นคนขี้คุกไปแล้วเพิ่งจะขึ้นมาได้อยู่ไม่นานเองทำไมไปกลับกลายเป็นขี้คุกอีกแล้วแต่เราเห็นว่าโยเซฟไม่เคยต่อว่าพระเจ้าเลยไม่เคยถามเลยว่าพระเจ้าข้าทำไมสิ่งนี้มันเกิดขึ้นทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมลูกไม่ได้รับความยุติธรรมมันอยุติธรรมทำไมพระเจ้าไม่ปกป้องลูกทำไมพระเจ้าไม่ช่วยลูกทำไมพระเจ้าไม่ดูแลลูกโยเซฟไม่พูดเลยแต่โยเซฟรู้ว่าพระเจ้าสถิตอยู่ก็เริ่มใหม่จะเป็นคนเทอะไรเขาเรียกว่าถังอะไรนะถังเมนใช่ไหมเริ่มต้นจากคนขี้คุกป้าว่าพระคัมภีร์บอกว่าอะไรพระเจ้าสถิตอยู่กับโยเซฟพระเจ้าให้พระสดีนั้นเมตตาโยเซฟความโปรดปรานของพระเจ้ามาในเวลาแม้นมันตกต่ำที่สุดเลยอะชีวิตของเราก็เหมือนกันพี่น้องแม้นเราตกต่ำที่สุดแต่ความโปรดปรานของพระเจ้าไม่เคยทิ้งเราเลยและพระเจ้าก็ยกชูโยเซฟขึ้นมาอีกกลายเป็นหัวหน้าพัสดีเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะว่าโยเซฟดูแลหมดเลยเรือนจำโอ้โหดูหลังจากนั้นปรากฏว่าอะไรครับหลังจากนั้นมีพนักงานสองคนมาติดคุกอยู่แล้วโยเซฟก็แก้ฝันให้เขาแล้วโยเซฟก็บอกว่าอย่าลืมนะเมื่อท่านเองนั้นได้ออกไปแล้วขอให้ระลึกถึงเราด้วยแต่ปรากฏว่าอะไรครับพนักงานลืมโยเซฟอีกแล้วพี่น้องลองคิดตามนะว่าโยเซฟเจอสถานการณ์ชีวิตที่มันแบบดิ่งขึ้นมันขึ้นแล้วมันก็ดิ่งลงอยู่อย่างเงี้ยแต่โยเซฟบอกว่าไงเขาไม่ได้ตัดพ้อพระเจ้าและในท้ายที่สุดพระเจ้าเข้ามาแทรกแซงเลยพระเจ้าให้ฟาโรห์เห็นนิมิตแล้วปรากฏว่าอะไรครับพนักงานคนนี้ก็เลยบอกโอ้เนี่ยข้าพระองค์เคยได้ยินชายคนหนึ่งฮิบรูแก้ฝันให้ปรากฏว่าพระเจ้าก็ยกชูโยเซฟขึ้นทีนี้ไม่ต้องห่วงเลยการดูแลทุกอย่างอยู่ภายใต้โยเซฟทั้งสิ้นพี่น้องนี่เป็นชีวิตของคนคนหนึ่งที่พระเจ้าให้เราเห็นเป็นตัวอย่างและกำลังจะบอกว่านี่คือเราที่พระเจ้าพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่กับเราด้วยเอเมนไหมครับหลายคนอาจจะบอกโอ้โหอาจารย์จะไปเปรียบเทียบได้ไงโอ้คุณนั้นโอ้โหพี่น้องที่รักเราไม่ได้เป็นโยเซฟแต่เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตเหมือนกับโยเซฟพระเจ้าจะยกชูชีวิตของเราขึ้นอย่างแน่นอนและเมนสถานการณ์ของเรามันอาจจะดูเลวร้ายแต่เราเองต้องมั่นใจในแผนการของพระเจ้าและยึดพระสัญญาของพระเจ้าและความเชื่อนี้แหละจะทำให้เราเห็นความยิ่งใหญ่ที่มาจากพระเจ้าในชีวิตของเราเอเมนไหมครับ Amen. มาดูประการที่สองข้อที่สามต้อนรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยความเชื่อเห็นไหมครับเมื่อเราเองนั้นจดจ่ออยู่ที่พระเยซูคริสต์เราต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาไว้ในชีวิตพี่น้องสิ่งที่ผมแบ่งปันเนี่ยอาจจะดูเหมือนเรียบง่ายนะแต่มันมีพลังมากมันมีพลังมากนะพี่น้องอย่าดูว่ามันเป็นเรื่องพื้นฐานนะแต่เรื่องนี้อาจารย์เปาโลเองเนี่ยซีเรียสมากเลยกับพี่น้องชาวกาลาเทียและชีวิตคริสเตียนก็เองต้องเข้าใจเรื่องนี้เพราะไม่อย่างนั้นเราจะกลับกลายเป็นมาประพฤติตามเหมือนกับหลักศาสนาทั่วไปโอเนี่ยทำดีทำบุญทุนทานคือ
การทำบุญเนี่ยมันเป็นการที่เราเองเนี่ยพยายามที่จะไปติดสินบนพระหรือเจ้าของความเชื่อด้วยการสิ่งที่เราทำดีเราก็ติดตรงนี้มาแล้วเราก็มาพยายามทำแบบนี้ซึ่งมันไม่ใช่แนวของพระเจ้ามันคนละเรื่องกันธรรมบัญญัติมาด้วยการกระทำเพื่อจะรับการอวยพรพระคุณพระเจ้ามาด้วยการโปรดปรานเป็นของประทานจากพระเจ้าเพื่อเราเองนั้นจะรับพระพรมันคนละเรื่องกันจึงอยากให้พี่น้องเข้าใจว่าเราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าเนี่ยเราเริ่มต้นคือพึ่งพระคุณพระเจ้าและเราก็จบด้วยการพึ่งพระคุณพระเจ้าเหมือนเดิมชีวิตในการดำเนินอยู่เราก็ต้องพึ่งพระคุณพระเจ้าในการเอาชนะเหนือสิ่งต่างๆและการที่เอาชนะเองไม่ใช่กำลังของเราเพราะกำลังของเรามันไม่พอที่จะชนะได้ถ้ามันชนะได้พระเยซูไม่ต้องมาถ้าเราเอาชนะตัวเองได้พระเยซูไม่ต้องมาแต่ที่เราเองนั้นต้องพึ่งพาพระองค์เพราะเราเองไม่สามารถมีชัยชนะเหนือบาปในชีวิตของเราได้นิสัยไม่ดีของเราได้ความคิดที่ไม่ถูกต้องของเราได้แต่เราต้องอาศัยความเชื่อว่าพระองค์เจ้าค่ะลูกเป็นคนชอบธรรมในพระองค์ตระหนักในความชอบธรรมตระหนักในความบริสุทธิ์ที่พระเจ้าประทานให้กับเราและหลังจากนั้นเราเองนั้นจะถ่ายทอดความเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราออกมาจนเราเองไม่สนใจลักษณะนิสัยที่มันเป็นบาปของเราอีกต่อไปเลยเราจะไม่สนใจนิสัยบาปแบบนั้นอีกเลยเพราะอะไรเพราะว่าเราตระหนักในตัวตนที่เราเป็นใครในพระเยซูคริสต์และพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ก็ประทานกำลังให้กับเราประทานสติปัญญาให้กับเราประทานความเชื่อให้กับเราประทานพระพรของพระเจ้าให้เราเองนั่นเองโปรก็นำเราไปทีละก้าวทีละเมื่อเช้าผมก็คิดอยู่เอ๊ะเหมือนรถไฟอ่ะพี่ดองรถไฟเนี่ยถ้ามันไม่มีรางเนี่ยมันไปไม่ได้นะต่อให้มันจะแรงขนาดไหนเนี่ยแต่มันไปไม่ได้รถไฟเนี่ยต้องมีรางจะเป็นแบบหัวกระสุนหรือว่าจะรถไฟแบบของเราก็แล้วแต่ต้องมีรางแล้วพอมันมีรางเนี่ยมันก็วิ่งฉิวเลยชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันพี่น้องเราต้องมีรางในที่หมายถึงถ้อยคำของพระเจ้าที่เป็นแนวทางชีวิตของเราแล้วก็เมื่อเราเองนั้นพุ่งไปข้างหน้าพระวิญญาณจะนำเราไปแนวทางที่ถูกต้องถ้าเราไม่ไปแนวนี้ตกรางครับชีวิตก็ตกรางไปไม่ได้บางคนจะบอกว่าเอ้าตกรางแต่ว่าชีวิตในโลกนี้ยังจำเริญได้อาจเป็นไปได้แต่บั้นปลายชีวิตหรือหลังจากโลกนี้ไปล่ะเราจะไปเอาการันตีจากใครล่ะพี่น้องมีหลายคนที่อายุน้อยกว่าผมนะตอนนี้จากโลกนี้ไปแล้วมีหลายคนที่อายุมากกว่ามันก็จากโลกนี้ไปแล้วแสดงว่าความจริงเรื่องความเป็นและความตายเนี่ยทุกคนต้องเผชิญหมดเลยเราไม่ได้มีชีวิตเพียงอยู่ในโลกนี้แต่เราจะต้องมีชีวิตหลังจากที่เราจากโลกนี้ไปด้วยความจริงนี้แม้เราจะเชื่อหรือไม่เชื่อนี่คือสัจจะความจริงที่เราจะต้องเผชิญและเราต้องรู้ด้วยต่อไปว่าแล้วถ้าเกิดว่าชีวิตหลังความตายมันมีขึ้นมาเราจะอยู่ที่ไหนล่ะแต่ถ้าพระเยซูบอกว่าเราเป็นทางนั้นแล้วเราก็ยึดเอาพี่น้องเราเสียอะไรไหมเราไม่ได้เสียอะไรเรามีแต่ได้กำไรกับได้กำไรเพราะบาปของเราพระเยซูรับไปหมดแล้วไม่ได้เสียอะไรเลยมีแต่กำไรอย่างเดียวชีวิตของคนที่เชื่อพระเจ้าจึงมีแต่ผลดีทั้งสิ้นทั้งในโลกนี้และโลกหน้าด้วยเช่นเดียวกันฮิบรูบทที่11ข้อ39คนเหล่านั้นทุกคนมีชื่อเสียงดีเพราะความเชื่อของเขาแต่เขาก็ยังไม่ได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้สังเกตข้อนี้ดีๆพี่น้องทุกคนที่มีชื่อเสียงดีไม่ว่าจะเป็นอโนอาไม่ว่าจะเป็นเอโนกไม่ว่าจะเป็นนางลาหับไม่ว่าจะเป็นอับราฮัมไม่ว่าจะเป็นกิเดโอนไม่ว่า
ชื่อเสียงของทุกคนที่มีที่พัทธมิตรบทที่11ได้ยกมาเนี่ยพี่น้องสังเกตดีๆไม่ใช่เพราะเขาเองมีการประพฤติดีไม่ใช่เพราะว่าเขามีกำลังมากไม่ใช่เพราะว่าเขาเองเน้นมีความสามารถเก่งมากเลยก็เลยได้ถูกจดบันทึกไว้ในพระคัมภีร์แต่เงื่อนไขเดียวที่คนเหล่านี้ได้มีชื่อเสียงดีและได้รับการจารึกไว้พี่น้องเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะความเชื่อเอเมนตบมือกับพระเจ้าของเราด้วยกันเพราะความเชื่อและความเชื่อนี่แหละเป็นสิ่งที่มีอยู่ในเราทุกคนเรามีความเชื่อทุกคนเลยครับแต่วันนี้ความเชื่อของเราอยู่ที่เรื่องอะไรความเชื่อของเราอยู่ที่ใครความเชื่อของเราอยู่ที่สถานที่ใดความเชื่อจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและคนเหล่านี้ไม่ได้รับคือพูดง่ายไม่ได้เห็นในสิ่งที่พระเจ้าพูดในโลกนี้เขาไม่เห็นแต่สิ่งที่เขาเองรู้และเขาเองได้รับคือเมื่อเขาจากโลกนี้เขาได้รับโอ้โหขอบพระคุณพระเจ้าโรมบทที่8ข้อ2มีน้องมาดูด้วยกันอีกข้อหนึ่งครับโรมบทที่8ข้อ2ว่ายังไงครับเพราะว่ากฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ได้ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากกฎแห่งบาปและความตายพี่น้องเห็นไหมครับมี2กฎกฎอันหนึ่งก็คือกฎแห่งความบาปและความตายกฎแห่งความบาปส่งผลทำให้เกิดความตายอาดัมไม่เชื่อฟังทำให้เกิดความบาปความบาปทำให้อาดัมนั้นต้องตายและมนุษย์ทุกคนก็ส่งถูกส่งผ่านมาจากอาดัมทุกคนต้องตายกฎแห่งพระวิญญาณแห่งชีวิตคือเมื่อเราเชื่อในพระเยซูพระเยซูเชื่อฟังจนถึงความมรณาพระองค์ฟื้นขึ้นมาจากความตายส่งผลให้คนที่เชื่อในพระเยซูมีชีวิตหมดเลยมันไปคู่ขนานกันพี่น้องดูดีๆนะอาดัมไม่เชื่อฟังเกิดความบาปความบาปเป็นเหตุทำให้ทุกคนในโลกนี้ที่รับผลจากความบาปของอาดัมเนี่ยทุกคนต้องตายรวมทั้งชื่อเสียงด้วยเพราะความบาปของอาดัมทำให้เราเองนั้นต้องตายแต่หลังจากที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์เรารับกฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตเราเชื่อฟังพระคริสต์ที่เชื่อฟังพระบิดาจนถึงความมรณาพระองค์ฟื้นขึ้นมาจากความตายมีชีวิตคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์จึงได้รับผลของการเชื่อคือชีวิตและความรอดผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์เห็นไหมว่าหนึ่งคนมีผลทำให้ทุกคนต้องตายกับอีกหนึ่งคนคือพระเยซูทำให้ทุกคนกลายเป็นคนที่มีชีวิตนี่คือเมื่อเราเชื่อในพระเยซูเราจึงมีชีวิตนี่คือกฎแห่งพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูทำให้เราพ้นจากกฎแห่งความตายเราไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับธรรมบัญญัติและกฎแห่งความตายอีกไปแล้วต่อไปแล้วเพราะอะไรเพราะเราเองนั้นพึ่งพาพระเยซูคริสต์กฎแห่งชีวิตเราจึงมีชีวิตไม่ว่าเราตายจากโลกนี้ไปเราก็ยังมีชีวิตและเราอยู่ในโลกนี้เราก็มีชีวิตความตายได้ไปจากชีวิตของเราแล้วแม้ร่างกายของเราอาจจะต้องตายแต่จิตวิญญาณของเรากลายเป็นผู้ที่มีชีวิตขึ้นมาใหม่คิดซะอย่างนี้จะคิดจักแห่งชีวิตไงครับเรามีชีวิตในพระคริสต์ไม่ใช่ของเราอีกต่อไปประการที่3ประการสุดท้ายสรุปแล้วพี่น้องสรุปแล้วพี่น้องตื่นทันทีเลยตาแจ้งเลยทีนี้พอได้ยินคำว่าสรุปแล้วเนี่ยพี่น้องตาแจ้งเลยประการที่3ไม่เพียงแต่เราเองจดจ่ออยู่ที่กางเขนพระคริสต์เท่านั้นประการที่2เราเองนั้นต้อนรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์ประการที่3พึ่งพระวิญญาณในการที่จะเป็นครูในการที่จะไกด์ไลน์เราในการดำเนินชีวิตคริสเตียนในการที่เราเป็นลูกพระเจ้าพี่น้องอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของเราแต่พึ่งพาพระวิญญาณของพระเจ้าในชีวิตของเราพึ่งพาพระเจ้าไม่ว่าเราจะทำอะไรพึ่งพาพระเจ้านะครับ
บางครั้งความคิดของเราอาจจะอีกแบบหนึ่งแต่เราอย่าลืมว่าความคิดของพระเจ้าสูงกว่าความคิดของเราวิธีที่ปลอดภัยที่สุดคือลืมความคิดของเราซะแล้วเอาความคิดของพระเจ้าเป็นความคิดของเราเลยฮาเลลูยาง่ายมากเลยพระเจ้าคิดยังไงในพระคำของพระเจ้าเอาอะไรแบบนั้นเลยคือไม่ต้องพูดอะไรเยอะพูดเยอะเจ็บคอพูดมากมันเจ็บคอเอเมนไหมครับไม่ต้องพูดเยอะเอาเลยแบบเนี้ยพระคำพระเจ้าว่ายังไงพี่น้องสามีภรรยาถ้าเกิดเวลามีปากเสียงกันนะลูกพระเจ้าก็มีปากเสียงได้เหมือนกันพระเจ้าพูดยังไงเรื่องนี้ถ้าพระเจ้าพูดอย่างเงี้ยจบไม่ต้องคุยกันต่อละคือฝ่ายไหนผิดก็กลับใจเอเมนไหมครับไม่อย่าว่าเถียงกันอยู่นั่นน่ะหน้าดำหน้าแดงแล้วก็เก็บความโกรธไว้โอ้หมดวันหมดปีหมดเดือนบ้านไหนที่จะมีสุขไปไงครับโอ้โหมีมวลมหาปลัยอึมครึมอยู่นั่นแหละใช่ไหมครับบรรยากาศอึมครึมอย่างนั้นนี่ไม่ถูกเราต้องให้พระวิญญาณในการดำเนินชีวิตของเราในครอบครัวในการงานของเราในชีวิตส่วนตัวของเราในทุกเรื่องในชีวิตของเราอยู่ในข้อที่5พี่น้องสามารถดูได้ข้อที่5ว่าไงครับพระองค์ผู้ทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์เห็นไหมครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่สามารถจะหาซื้อได้ด้วยเงินไม่สามารถจะมาติดสินบนได้แต่เป็นผู้ที่พระเจ้าประทานให้กับเราพระเจ้าประทานให้กับเราที่เชื่อแล้วมีคำหนึ่งนะครับคำว่าหล่อเลี้ยงพี่น้องภาษากรีกภาษาเดิมเนี่ยให้ความหมายแบบนี้พี่น้องตามอยู่นะครับหล่อเลี้ยงอย่างเต็มเปี่ยมหล่อเลี้ยงอย่างครบบริบูรณ์อย่าหล่อเลี้ยงอย่างมากมายไม่ใช่ฝนกระปิดกระปอยแต่เป็นฝนหาใหญ่เลยฝนแห่งพระพรของพระเจ้าไม่ใช่บางด้านแต่ทุกด้านในชีวิตของเราไม่ใช่บางส่วนไม่ใช่บางช่วงอายุวัยแต่ทุกช่วงวัยเลยตั้งแต่เราเป็นหนุ่มจนเรากลางคนและแม้จะผมงอกพระเจ้าก็ยังรอเลี้ยงเราอย่างครบบริบูรณ์เองไหมครับนี่คือพระเจ้าพระวิญญาณที่พระเจ้าทรงหล่อเลี้ยงชีวิตของเราอย่างครบบริบูรณ์ทุกด้านเลยพี่น้องชีวิตของเรามันไม่ใช่มีด้านใดด้านหนึ่งใช่ไหมมันมีทุกด้านเลยและพระเจ้าก็ยินดีที่จะแม่ดูแลคนของพระเจ้าอย่างรอบด้านไม่ว่าจะเป็นครอบครัวไม่ว่าจะเป็นการงานของเราไม่ว่าจะเป็นสุขภาพของเราไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราสนใจพระเจ้าก็สนใจด้วยเหมือนกันเอเมนไหมครับนี่คือความแสนดีของพระเจ้านี่คือความยอดเยี่ยมนี่คือพระเจ้าที่อัศจรรย์นี่คือพระเจ้าที่เราสามารถไว้วางใจได้ Amen. และพระเจ้าสมควรเป็นพระเจ้าที่เราควรไว้วางใจ Amen. พระองค์ไม่มีข้อจำกัดใดๆเลย Amen. มนุษย์นะพี่น้องพอเราทำงานอาคารนี้เรารู้เลยเราจำกัดกระโดดขึ้นกระโดดลงจากหลุมนี่สัก20รอบพี่น้องไหวไหมมันไม่ไหวแล้วมันหมดแรงแต่พระเจ้าต่อให้กระโดดพันครั้งไม่มีปัญหา wow. และพระเจ้าไม่เคยเหนื่อยเลย Amen. พระเจ้าสร้างโลก1ถึง6วันและวันที่7พระเจ้านอนพักใช่ไหมพระเจ้าเหนื่อยใช่ไหมไม่ใช่ mm-hmm. แต่พระเจ้าให้เราพักสงบไว้พระเจ้ากำลังบอกว่าพักสงบในเราเพื่อเราจะไปพักสงบในพระเจ้า Amen. เราไม่เคยเหนื่อยเลยพี่น้องไม่เคยเหนื่อยเลยและไม่เคยรำคาญเราและไม่เคยที่จะทิ้งเราพระเจ้าพร้อมเสมอที่จะช่วยเราและพระเจ้าแสนดีและใจดีสำหรับเราด้วยไม่เคยบอกว่าความผิดเมื่อ20ปีใช่ไหมจำในบอกว่าเจ้าเห็นอันยังมาอันนั้นน่ะเจ้าน่ะเห็นแบบนั้นน่ะค่อยจำไหนเจ้าเห็นแบบเนี้ยก็ค่อยยังจื้อเลยจะจื้อมันทำไมยังไม่รู้เลยนะจำมาอยู่นั่นแหละพี่น้องแต่พระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าบอกว่าตะวันออกไกลจนถึงตะวันตกนะพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าเอาความแบบโยนไปจนไม่รู้จะไกลขนาดไหนพระเจ้าไม่เคยจดจำเลยผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์เมื่อพระเยซูมาตายไถ่บาปเราความบาปของเราไม่อยู่ในสารระบบเลยครับจบจบเลย
ไม่ว่าคุณจะไปทำอะไรมาอะไรก็แล้วแต่ฉะนั้นคริสตจักรไม่ได้มีสำหรับคนดีแต่คริสตจักรมีไว้สำหรับทุกคนที่เขาเองต้องการความรอดจากพระเจ้าไม่ว่าคนนั้นจะติดยาไม่ว่าคนนั้นจะยาบ้าไม่ว่าจะยาเมาไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าเขาจะในชีวิตจะแหลกเหลวมาชีวิตจะตกต่ำชีวิตจะขัดสนชีวิตจะยากจนชีวิตจะไม่มีใครมองชีวิตจะยุ่งเหยิงอะไรก็แล้วแต่พระเยซูคริสต์สามารถชุบชีวิตเขาขึ้นมาใหม่ได้ทันทีเอเมนไหมครับพระองค์ทรงเป็นคำตอบจริงๆกิจการบทที่9ข้อ17แล้วอนาเนียก็ไปและเข้าไปในตึกวางมือบนเซาโลกล่าวว่าพี่เซาโลเอ๋ยองค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระเยซูได้ทรงปรากฏแก่ท่านท่ามกลางท่านกลางทางที่ท่านมานั้นได้ทรงใช้ข้าพเจ้ามาเพื่อท่านจะเห็นได้อีกและเพื่อท่านจะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เต็มบริบูรณ์ฟังดีๆนะพี่น้องถ้าพี่น้องเคยเข้าใจผิดหรือพี่น้องอาจจะเข้าใจบางส่วนคลาดเคลื่อนเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์เต็มบริบูรณ์ในชีวิตพี่น้องไฟมอดแล้วพี่น้องไม่ต้องไปเติมไฟโอ้อาจารย์ท่านนั้นใหญ่มากเลยอาจารย์ท่านนั้นจะเติมไฟให้พี่น้องไม่ต้องไปหาอาจารย์แล้วครับเรามีพระเจ้าพระอาจารย์ใหญ่ของเราอยู่แล้วเต็มบริบูรณ์ได้รับพระวิญญาณเต็มบริบูรณ์ผมไม่ได้ว่าใครนะพี่น้องแต่ผมกำลังชี้ให้เห็นว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเนี่ยเต็มบริบูรณ์ในชีวิตของผู้เชื่อไม่เพียงแต่อาจารย์เปาโลหรือเซาโลในตอนนี้เท่านั้นแต่ผู้เชื่อทุกคนเต็มบริบูรณ์ Amen. พระเจ้าสัญญาอย่างนั้นและเราได้รับแล้วเพราะอะไรครับตอนนี้อนาเนียตนที่กล่าวเนี่ยไม่ใช่อนาเนียที่ขายที่ดินนะพี่น้องแต่เป็นอนาเนียเป็นเหมือนกับพี่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณคนแรกของเปาโลที่เรียกชื่อว่าเซาโลเพราะเซาโลขณะที่เดินทางไปดามัสกัสเพื่อจะไปจับคริสเตียนข่มเหงคริสเตียนเอามาไว้ในคุกซาโลได้เจอกับพระเยซูที่กลางทางตกหลังจากหลังมาหลังจากนั้นตาบอดเมื่อตาบอดไปไหนก็ต้องมีคนจูงแล้วครับทีนี้ไปไหนไม่ได้วันนี้พกพนีจรแล้วตอนนี้ ไปไหนไม่ได้ก็ต้องมีคนจูงไปดีที่ไม่มีหมานำไปนะแต่ตอนนี้มีคนจูงเขาจูงไปแล้วปรากฏว่าพระเยซูพระองค์ก็เลยไปปรากฏให้เห็นในนิมิตกับอานาเนียที่อยู่ในอีกเมืองหนึ่งคือเมืองดามัสกัสนั่นแหละแล้วบอกว่าอานาเนียเราได้เลือกคนหนึ่งไว้ให้อานาเนียไปอธิษฐานเผื่อเขาเราจะเห็นข้อพระคำของพระเจ้าในตอนนี้บอกว่าพระเยซูได้ทรงปรากฏแก่ท่านกลางทางที่ท่านได้ผ่านมานั้นได้ทรงใช้ข้าพเจ้ามาข้าพเจ้าในที่นี้หมายถึงอานาเนียเพื่อจะมาอธิษฐานเผื่อซาโลซึ่งตอนนี้ตาบอดอยู่3วันแต่ก่อนเนี่ยตาดีคิดว่าอะไรครับคริสเตียนเนี่ยเป็นพวกที่มาทำให้คนออกนอกลีดพระเจ้าเลยเอ้าตาบอดไปสัก3วันแล้วหลังจากนั้นพออานาเนียอธิษฐานเบื่อปั๊บพระเจ้าเปิดตาใจให้รู้ว่าข่าวประเสริฐของพระเจ้าคือองค์พระเยซูคริสต์ซาโลจึงเข้าใจว่าคุณพระเจ้าอย่างเก่งแท้เลยว่าฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่คริสเตียนเชื่อนั้นนี่คือสิ่งที่ซาโลจะต้องยึดไว้ซาโลก็เลยตาแจ้งขึ้นมาทั้งฝ่ายกายภาพด้วยนะพี่น้องทั้งฝ่ายวิญญาณด้วยแต่ก่อนเป็นฟาริสีอาจจะไม่เข้าใจทั้งหมดแต่ตอนนี้ตาแจ้งเลยเห็นพระคุณของพระเจ้าหลังจากนั้นไม่เพียงแต่ตาถูกเปิดออกนะเพื่อท่านจะได้เห็นอีกนี่คือตาที่เป็นตากายภาพและต่อไปอะไรครับวัตถุประสงค์ต่อไปอีกก็คือเพื่อท่านจะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เต็มบริบูรณ์โอ้ขอบคุณพระเจ้าแล้ววันนี้เราก็เต็มบริบูรณ์นะพี่น้องเราเต็มบริบูรณ์เลยข้อสุดท้ายพระคัมภีร์ข้อสุดท้ายพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการดำเนินชีวิตยอห์นบทที่7ข้อ29เรามาดูด้วยกันสิ่งที่พระเยซูตรัสนั้นหมายถึงพระวิญญาณซึ่งพี่น้องตามไปดีๆนะพี่น้องสังเกตตามไปด้วยนะครับซึ่งผู้ที่วางใจในพระองค์วางใจในใครวางใจในพระเยซูจะได้รับนี่เป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูยังไม่ได้ไปสวรรค์นะครับแต่พระองค์กำลังบอกว่าพระวิญญาณพระองค์จะส่งมาผู้ที่วางใจในพระเยซูจะได้รับแล้วตอนนี้เราทุกคนที่เชื่อเราได้รับ
เหตุว่ายังไม่ได้ประทานพระวิญญาณให้เพราะพระเยซูยังไม่ได้ประสบเกียรติกิจหมายว่ายังไม่ได้ไปที่ไม้กางเขนแต่พระองค์บอกล่วงหน้าเลยว่าผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์นั้นจะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เอเมนไหมครับฉะนั้นไม่ว่าเขาเองนั้นจะอยู่ในความเชื่อแบบใดแต่ถ้าเขาวางใจในพระเยซูคริสต์เขาได้รับพระวิญญาณของพระเจ้าข้อสุดท้ายครับฟิลิปปีบทที่ข้อ19ข้าพเจ้าจะมีความชื่นชมยินดีต่อไปด้วยเพราะข้าพเจ้ารู้ว่าโดยคำอธิษฐานของท่านและโดยการช่วยเหลือของพระวิญญาณเห็นไหมโดยการช่วยเหลือของพระวิญญาณแห่งพระเยซูคริสต์จะเป็นเหตุให้ข้าพเจ้ารับการช่วยกู้พระวิญญาณพระเจ้าจะเป็นพระวิญญาณที่ช่วยกู้ชีวิตของเราและพระองค์จะสอนเราพี่น้องผมอยากจะหนุนใจและให้กำลังใจพี่น้องว่าพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในเราทุกคนฉะนั้นอธิษฐานภาษาแปลกๆอธิษฐานกับพระวิญญาณบ่อยๆอธิษฐานได้ทุกเวลาขับรถก็อธิษฐานได้ล้างจานก็อธิษฐานได้อาบน้ำก็อธิษฐานได้ทำงานก็อธิษฐานได้แล้วให้ชีวิตของเราเริ่มต้นที่จะมีชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าท่านจะมีชีวิตคริสเตียนที่มีกำลังและก็มีผู้ที่นำทางนะครับเราจะเห็นอัศจรรย์ในชีวิตของเราเลยนะครับนี่อยากหนุนใจพี่น้องนะครับให้เรามีการได้อธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันนะครับฮาเลลูยา